สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วกับนายมิสพีซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำอะไรสักอย่างโอเคหลังจากที่ผมได้โพสต์ไปนะครับในชุมชนบน YouTube ว่าผมจะทำอะไรนั้นเกี่ยวกับมันฝรั่งหนึ่งหัวนะครับแล้วทุกคนก็คอมเมนต์กันรัวๆนะครับผมว่าให้ผมทำมันฝรั่งทอดซึ่งพอผมมาคิดอีกทีนะผมก็คิดว่าเออมันก็น่าจะทำนะเขาบอกไว้ก่อนนะครับผมนี่คือมันฝรั่งที่ผมซื้อมานะครับราคามันอยู่ที่ขีดละ5บาทผมซื้อมา35บาทนะมัน7ขีดนะครับก็ตอนแรกว่าจะทำมันฝรั่งทอดแต่พอไปดูกรรมวิธีของมันนะครับมันใช้เวลานานมากผมก็เลยคิดว่าน่าจะทำอย่างอื่นได้ทีนี้ก็ไปลองดูในสูตรของเฟรนช์ฟรายเพราะว่าอยากกินเฟรนช์ฟรายมานานละแล้วทีนี้เฟรนช์ฟรายเนี่ยมันใช้กรรมวิธีที่น้อยกว่ามันฝรั่งทอดผมก็เลยคิดว่าเฟรนช์ฟรายก็ดีเหมือนกันแฮะนั่นแหละแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำเฟรนช์ฟรายกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเตรียมวัสดุกันดีกว่าว่าจะต้องใช้อะไรบ้างมันต้องเรียกว่าวัตถุดิบปิดประตูเรียบร้อยเดินออกไปหน้าบ้านอย่างมั่นใจเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างหลักๆก็จะมีมีดกับเขียงประตูวาละ 8,000 นึงประตูล็อกจากด้านนอกฟ้าอันสดใสวันนี้เป็นวันที่อากาศที่ไม่ค่อยดีนะครับวันที่อากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อยๆดูสิเดินมาที่ครัวจะต้มจะผัดหรือจะทอดก็ดีเราต้องใช้อะไรบ้างวะเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างวะลืมละอ๋อมีดเปิดห้องจะต้มจะผัดหรือจะทอดก็ดีเฮ้เปิดผ้าม่านหน่อยโอ้สว่างเหลือเกินเห็นไหนดูหน่อยสิกรรมวิธีของมันไม่ได้ยากนะครับเพียงแค่วิธีการปรุงนั้นก็ไม่ได้ยากเช่นกันนี่ก็พูดอะไรวะโอเคแล้วตอนนี้นะครับผมก็จะมีเด่นๆเลยก็คือมันฝรั่งหนึ่งหัวแล้วก็มีน้ำนะครับแล้วก็มีน้ำเย็นนะครับเอาสำหรับน็อกมันฝรั่งนะฮะมาทีนี้ทำการปลอกเปลือกมันฝรั่งออกก่อนนะครับผมอย่าดราม่าพื้นสะอาดกูปัดแล้วแล้วขอบอกอีกอย่างนะครับผมไม่เคยทำอาหารเกี่ยวกับพวกมันฝรั่งเลยนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะมั่วมากๆนะอันนี้คือบอกพูดตรงๆเลยนะว่าเพิ่งมีโอกาสได้จับมันฝรั่งเป็นครั้งแรกนะครับผมในรอบหลายปีมาผมแบ่งไว้สักครึ่งนึงแล้วกันนะเพราะว่าผมคิดว่าผมอาจจะได้เอาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับผมมันฝรั่งมันหัวใหญ่อยู่นะนี่ไงคิดเล่นๆนะครับผมเลที่เป็นขนาดแผ่นเท่านี้ใครๆก็อยากกินใช่ไหมน่าลองน่าลองนะฮะมาแต่มันฝรั่งนี่ก็ยางเยอะใช้เล่นนะครับผมโอ้ขอพูดตรงๆเลยนะมันฝรั่งนี่กลิ่นขิวใช้ได้เลยโอเคครับผมแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมอันนี้คือโดยคนที่ไม่มีสกิลการทำอาหารล้วนนะครับก็ทำได้แค่นี้แหละไม่รู้ว่าสวยไม่สวยหรือเปล่าในสายตาของเชฟหลายๆคนที่ดูช่องผมนะฮะก็นี่แหละครับจงรู้ไว้ว่านี่คือมันฝรั่งชิ้นแรกที่ผมทำโอเคต่อไปก็เป็นการฝานนะครับผมให้เป็นเส้นใช่ไหมถ้าเกิดจะทำเฟรนฟรายก็ต้องเป็นเส้นนะตอนแรกว่าจะทำมันบดแต่ว่ามันบดมันง่ายไปนะครับก็เลยเอาเป็นเฟรนฟรายไปทำเส้นกันผมจะฝานออกเป็นแบบนี้นะเป็น4ส่วนแล้วก็ทำการฝานให้มันเป็นเส้นเล็กๆนะครับผมพอคำนะฮะเฮ้ยมันสนุกจริงๆนะเนี่ยโอเคท่านผู้ชมคิดยังไงกับเฟรนช์ฟรายที่ใหญ่เท่านี้ฮะกินคำเดียวน่าจะอิ่มทั้งชาติเลยมั้งเนี่ยน่าสนใจนะฮะโอเคครับผมพอเราฝานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการแช่น้ำไว้อย่างนี้นะผมเป็นน้ำเย็นนะเพื่อนน็อกนะครับผมแล้วก็นี่คือผมอยากจะลองมานานแล้วไงอยากจะลองมานานแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันชิ้นใหญ่เท่านี้มันจะอร่อยแค่ไหนนะครับผมอยากจะลองมานานแล้วให้ผมได้ลองเถอะนะครับเชฟหลายๆคนน่าจะกำหมัดหน้าดูนะครับผมที่ดูช่องผมอยู่นะครับแล้วผมก็เสร็จแล้วนะครับนี่คือการน็อกน้ำทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปทอดกันนะตอนต่อไปเราจะเป็นการทอดกันนะครับโดยเราจะใช้กระทะใบนี้นะผมส่งตรงมาจาก PUBG Battle Ground นะฮะเป็นกระทะที่ก้นแบนธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ใช่แบบรุ่นอะไรมากมายนะครับตัวตรงกลางสิผ่านสงครามมาอย่างยากเย็นนะครับผมกระทะใบนี้นะฮะฮะนี่ไปใช้ไฟเตาตรงนี้ดูดีใครมากินเต็มโมไว้ตรงนี้วะเนี่ยช่างมันเลยเปิดแก๊สนะครับพ่อครัวหัวระเบิดนะฮะแก๊สเอาระดับนี้นะครับกำลังพอดีอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะแก๊สกระทะก้นแบนแต่ก้นนูนซะงั้นนะต้องประเดิมโดยชิ้นใหญ่ก่อนนะโอ้น้ำมันเดือดใช้ย่อยเลยนี่ The fuck
fuck โอเคเราจะทอดทีละเวฟนะครับผมโดยเวฟแรกเราจะใช้เป็นครึ่งนึงไปก่อนนะครับก็รอมันสุกตอนนี้รู้สึกว่ามันจะไหม้แทนที่มันจะสุกนะครับเอ้าพลิกไม่ทันแล้วตอนนี้เอ้าไหม้เอ้าเชฟในช่องกูกำหมัดแน่ๆเอ้าดังชิ้นไม่สุกด้วยเอ้าตอนนี้มันให้ความรู้สึกแทนที่จะเป็นเฟรนช์ฟรายนะมันกลายเป็นเหมือนเอาอ้อยมาทอดนะตอนนี้เละชิบเป๋งเอ้าขอให้มันกินได้นะครับทำไมภาพที่วาดไว้กับภาพที่อยู่ในหัวตอนนี้มันไม่เหมือนกันวะเนี่ยยังไงก็ได้ขอแค่มันสุกแล้วกินได้พอหรือว่าผมใช้น้ำมันน้อยไปวะทุกคนโอ้พริกไม่ทันบางชิ้นไม่สุกกอดอนแรมซี่ถึงกับกำหมัดเลยทีเดียวมึงไม่เข้าใจในเครื่องปรุงว่าแล้วเวฟที่2จะเล่นกูเสียงอะไรแม่นมาส่งประตูป่ะครับผมสาบานได้ว่ามันคือเฟรนช์ฟรายมันคือเฟรนช์ฟรายจริงๆเอาล่ะในที่สุดนะครับมันก็เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วจุดที่เราจะต้องทำการซิมนะครับโดยที่ผมเนี่ยคิดไว้แล้วแหละว่ามันจะต้องออกมาดีนะครับแต่ทำไมพอทำออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้สาบานได้ว่านี่คือเฟรนช์ฟรายนะครับในความคิดของผมมันคือเฟรนช์ฟรายมาเดี๋ยวเรามากินดูนะครับไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะอ่อนละทัวมันคือเฟรนช์ฟรายใช่ไหมทำไมมันไม่กรอบนอกวะพอเห็นแล้วไม่อยากจะกินเท่าไหร่แต่ว่าต้องลองดูนะครับโรยเกลือก็โรยมาละมาเกลือแบบเกลือใส่ปลาร้านะไม่ใช่เกลือไอโอดีนที่กินตามบ้านนะฮะมันโคตรเจ๋งกูกินไปแล้วมะเร็งไม่ก่อตัวในใจใช่ไหมมันคือเฟรนช์ฟรายที่นุ่มนอกและนุ่มในทุกคนที่เข้ามาดูรสชาติมันไม่ได้แย่นะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาเดี๋ยวตอนนี้ผมกับผมนายมิสพีนะครับก็ต้องขอตัวไปปรับปรุงฝีมือการทำอาหารให้มากกว่านี้นะครับผมตอนนี้ก็เชฟหลายๆคนก็อย่างที่พูดกันนะครับกำหมัดกันแน่ๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นการทำเฟรนช์ฟรายครั้งแรกของผมนะครับผมแต่มันก็มีข้อผิดพลาดเยอะแยะมากมายนะคงไม่มีใครทำแล้วมันแบบประสบความสำเร็จอันนั้นก็จะเป็นอัจฉริยะไปนะครับก็สำหรับผมก็ได้แค่นี้แหละฮะเป็นไฟล์ที่ก่อมะเร็งในใจฉันที่สุดนะครับแล้วเจอกันผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะไม่อร่อยนะครับผมจะเอาสิ่งนี้ไปให้แม่กินต้องลองดูนะครับกินเยอะเตี๋ยหยิบอันนึงหยิบคำหนึ่งหยิบคำหนึ่งกินมึงดูโอ้อาซิมดูให้ลูกได้ภูมิใจนะเมียเป็นยังไงจะเป็นยังไงเนี่ยกูพาจังสั้น